เอมอยากบอกถึงเรื่องทางเลือกในชีวิตค่ะเพราะว่าเยาวชนมักจะประสบปัญหากับ2อย่างหรือไม่ก็ไม่มีทั้ง2อย่างนั่นคือครอบครัวและการศึกษาว่าเราสามารถมีชีวิตที่ดีได้มีทางเลือกอาชีพเพราะว่ามิสแกรนนั้นให้โอกาสกับชุมชนพัฒนาชุมชนและให้โอกาสกับคนเหมือนที่เอมาประกวดและได้โอกาสทำงานกับชุมชนพัฒนาจังหวัดลำพูนทั้งที่เอไม่ได้จบการศึกษาทางนี้เอ็มอยากให้น้องๆยึดสิ่งนี้เป็นแบบอย่างในวันที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีทางเลือกว่าเราสามารถหาโอกาสได้ในทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ในที่ที่ดูเป็นไปไม่ได้และอย่างที่เอ็มบอกโอกาสคือสิ่งที่เราต้องหาเองไม่ใช่สิ่งที่คืนคนอื่นบอกว่าดีอย่างคืนนี้เอ็มได้มามากมายแล้วค่ะแม้ว่าเอ็มจะไม่ได้มงแต่เอ็มบอกเลยว่าชีวิตเอ็มสมบูรณ์พอมิสแกรนด์ขอบคุณค่ะและนี่นะครับคือคำตอบของเธอ MGRL 02เชื่อเอมเชยาธนุสสรทัศน์ครับ